เสร็จแล้วเพื่อนๆมากินกันเมื่อวานไม่ได้กินข้าววันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวอีกแล้วสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆยายเมิดถอนผักชีไปทำยำยำไอ้นั่นยำอะไรนะใส่กรอกที่เหลือเมื่อวานมาดัดแปลงเมนูขึ้นชายหน่อยเอากาดมันไปกินด้วยดูเพื่อนๆเลยตัวท่ากินของยายหมดเลยฝนตกผักสลัดเหลือแค่ไม่กี่อันเองเอายามาให้กินเลยนี่อยากนักแต่ก่อนไม่เคยใช้เลยไม่ไหวเดี๋ยวนี้ต้องใช้ยานี่นี่ดูดิดูดิเต็มไปหมดเลยนี่ผักชีอันนี้สลัดยายหายหมดเลยมาเจอตอนสลัดจะหายหมดแล้วตอนแรกไม่ทันได้คิดเอาผักบุ้งไปไหมไม่เอาดีกว่าไว้กินหมูกระทะผักบุ้งมาเก็บยอดมะระเข้ากันไหมยอดมะระกับยำอันนี้มันเป็นมะระอะไรฮะใครรู้ว่ามะระจีนก็ทำไมใบมันไม่อย่างนั้นนะทำไมมันไม่ใหญ่ไม่เข้าใจจีนหรือขี้นกวะดูดิใบมันก็ขี้นกนะนี่มะระจีนใบมันจะนี่ขี้นกนี่โอ้ยมะระกินไม่ทันแล้วเพื่อนๆเลยเยอะแล้วเห็นไหมปลูกอย่างละต้นดูมีเหลืออยู่ในบ้านมะระเดี๋ยวยายขอเก็บยอดมันนิดนึงไปกินกับยำมันเข้ากันไหมอ่ะไปได้แค่นี้เมื่อวานลืมทายให้ดูเหลือแค่นี้แหละแล้วยายจะยำไส้กรอกที่เหลือก็ให้แฟนเอาไว้ให้แฟนยายกิน3ชิ้นพอว่าจะทำน้ำตกก็เหลือมาเยอะหมูเหลือแค่นี้นี่เอาแบบง่ายๆสไตล์ยายตะใส่หมูบดไปด้วยนะคะวันนี้ก็ใส่กรอกที่เหลือเมื่อวานโอ้ยลวกวุ้นเส้นตั้งเยอะอันนี้ก็เยอะแล้วใส่ไปนิดนึงพอตรงนี้ได้ตั้งเต็มครกแล้วอ่ะมาแล้วไปเอาหมูโอ้ยไปเอาหมูมาใส่หมูยอไอหมูบดใส่ไปครึ่งนึงเอาไว้ครึ่งนึงทำอะไรกินมาดูก่อนเสร็จแล้วเพื่อนๆมากินกันเมื่อวานไม่ได้กินข้าววันนี้ก็ไม่ได้กินข้าวอีกแล้วไปสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมากินกันกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยายตาเด้อรีบกินเดี๋ยวจะมีคนมาหาอีกวันนี้เขาจะมาวางแผนติดตั้งไอ้นั่นให้ยายโซล่าเซลล์กระเทียมดองได้กินแล้วเด้ออร่อยกรอบแต่ก่อนกินไม่เป็นเดี๋ยวนี้ชอบเหมือนมะเขือเทศเหมือนกันแต่กินเป็นแต่ลูกเล็กเด้อเข้ากันไหมล่ะมะระกับยำยอดอบอบอยากกินขนมจีนอ
ขนมจีนน้ำยากินเนาะลูกมาละเก็บยอดมากินทั้งลูกทั้งยอดดูดิลืมว่าจะเอามาละว่าจะเอาอันนั้นในตู้เย็นมากินลืมกะหล่ำมาหยอดลูกมะระทั้งนั้นเลยเนี่ยช่างเถอะปลูกไว้กินเนาะไม่ได้ปลูกไว้โชว์เมื่อวานก็ไม่ได้กินข้าวทั้งวันวันนี้ไม่ได้กินข้าวโอ๊ยอดข้าวยายวันนั้นมีคนทักยายมาเอ๊ะมันเป็นมะระขี้นกอะไรวะมันต่างกันนะไม่น่ายายปลูกยายถึงว่าเอ๊ะทำไมมันมีเม็ดขาวเม็ดดำอะไรอย่างเงี้ยนะมีคนทักยายอยู่วันนั้นยายไม่ลืมละยายกินพวกเปรี้ยวๆพวกอะไรมีคนบอกว่าท้องเสียท้องไม่เป็นอะไรเลยของเปรี้ยวแต่กินไอเนี้ยเข้าห้องน้ำสบายเลย มีคนถามว่าไม่ขมเหรอขมอยู่นะก็ขมเหมือนมะระนั่นแหละลืมเอาน้ำมากิน
บ๊ายบายถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยะต้าด้วยนะคะ